คือสารที่แปลว่าจักสารแล้วก็สารสัมพันธ์ของคนในชุมชนนะครับเป็นทั้งในที่โชว์แล้วก็เป็นสามารถให้ชาวบ้านที่มาหรือแขกที่มานี่ขึ้นถ่ายรูปได้ครับสามารถขึ้นไปใช้จริงได้ช่วงแรกๆก็จะแบ่งกลุ่มกันจากกลุ่มย่อยๆก่อนค่ะพอถึงช่วงระยะเวลาในการทำงานจริงค่ะก็จะรวมกลุ่มกันทั้งสาขาซึ่งจาก5กลุ่มเหลือ3กลุ่มแล้วเราก็ได้บทสรุปเป็นกลุ่มเดียวซึ่งทำด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแตกประเด็นว่าเราจะทำแบบช็อปดรออิ้งหรือว่ามีโมเดลแล้วก็วิทัศน์ในการเปิดระหว่างงานนะคะซึ่งก็จะส่งให้กับอาจารย์ได้ตรวจสอบก่อนแล้วพอได้งานจริงมาเราก็จะมานำเสนอให้ชุมชนที่อยู่บ้านโพได้รับฟังรับชมกันค่ะก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ในเรื่องการเขียนแบบในเรื่องการพูดคุยการสื่อสารนะครับเราได้คุยจริงเราได้ทำจริงเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงให้มากครับก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดำเนินการต่างๆกว่าจะได้ผลงานชิ้นหนึ่งมามันควรทำยังไงควรมีวิธีการยังไงเราก็จะได้ประสบการณ์ที่เป็นการทำงานจริงมาคุยกับชาวบ้านจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเอานำไปใช้ในชีวิตจริงที่เราจะออกไปทำงานสู่โลกภายนอกได้ค่ะก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการใช้สิ่งที่เรียนมาใช้ในการออกแบบเพื่อสังคมเพื่อท้องถิ่นนะคะเรื่องผ้าแล้วก็มีความรู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ได้มาหาความรู้เอาที่นี่แล้วก็เอาไปต่อยอดสู่งานดีไซน์ของเราค่ะเราได้ทำงานที่แบบว่ากับลูกค้าจริงๆแต่ว่าคนที่เขาต้องการจริงๆเราได้ประสบการณ์แล้วก็เราได้พอร์ตโฟลิโอในการที่แบบว่าจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ดูหรือว่าการทำงานจริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้คุยกับเพื่อนอาจารย์แล้วก็เจ้าของงานจริงที่บ้านปูจังหวัดกาฬสินธุ์